สวัสดีครับนี่เป็นเอพิโซดที่2ที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบนนิพาคาวสเปซนะครับโดยในเอพิโซดนี้เราจะพูดถึงตัวอย่างของฟีเจอร์ใหม่ของรีซอร์สหลักที่สำคัญที่สุดของ Public Cloud ซึ่งก็คือ Instant หรือ Server นั่นเองครับในหัวข้อแรกที่เรายกมาจะเป็นหนึ่งใน characteristic ที่สำคัญมากๆของ Cloud ซึ่งก็คือ Scalable หรือการย่อขยายขนาดของรีซอร์สได้เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดครับโดยในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการทำ vertical scaling หรือการทำ scaling ในแนวตั้งที่เป็นการเพิ่มลดขนาดของเครื่องแค่1เครื่องครับโดยปัญหาเดิมของนิพา Public Cloud คือไม่สามารถทำการ scale down ได้ครับเพราะ storage หลักของนิพา Public Cloud จะเป็น local storage หรือก็คือการที่เราเลือก machine type ของ instance จะกำหนดมาทั้งหมดตั้งแต่ virtual CPU core ขนาดของ memory และ storage size ซึ่งการทำแบบนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการ scale up หรือการเพิ่มสเปคของ instance ขึ้นมาในช่วงที่มีการใช้งานมากแต่กลับมีปัญหาในการ scale down เพื่อลด cost ในช่วงที่มีการใช้งานน้อยลงครับแต่รูปแบบที่นิพา Cloud Space หรือ Public Cloud ใหม่ของเราเลือกใช้นั้นจะเป็น volume storage ทั้งหมดซึ่งแยก layer ของการ computing ออกจาก layer ของ storage ทำให้การ scale up down instance ได้อิสระและในการที่ใช้ volume storage นี้ก็ยังส่งผลให้ง่ายต่อการทำ backup และ recovery data ใน storage ได้อีกด้วยครับและอีกหนึ่ง use case ที่สำคัญในการใช้ cloudไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทาง security ในการต้องเปลี่ยน password ใหม่ๆหรือปัญหาในการลืม password ในการเข้าใช้งาน instant การ recovery password จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแต่ในนิพา Public Cloud วิธีเดียวที่เราจะกำหนด password ใหม่ให้กับ instant ได้นั้นเราจะต้องทำการ backup instant เพื่อนำตัว backup มา launch เป็น instant ตัวใหม่จึงจะสามารถกำหนด password ได้ครับซึ่งมีความยุ่งยากและยังไม่เกิดปัญหา downtime จากการ swap instant อีกด้วยแต่ด้วย OpenStack ชุดใหม่ของเราที่เรานำมาใช้ในนิพา Cloud Space และการติดตั้ง Key Image Agent ใน Distribution Image ที่ทาง Engineer ของเรา Optimize และ Provide มาให้ทำให้คุณสามารถทำ Password Recovery ได้โดยไม่ต้องล้อม Instant ใหม่ทำให้ไม่ต้องมี Downtime เกิดขึ้นอีกด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับการทำ Infrastructure คือเรื่องของการทำ Disaster Recovery หรือมีแผนสำรองเมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติขึ้นกับ Data Center นั่นเองซึ่งโดยพื้นฐานก็คือการ Deploy Application เอาไว้มากกว่า1 Data Centerโดยเมื่อหนึ่งในนั้นเกิดภัยพิบัติขึ้นก็จะมีอีกที่นึงที่ยังทำงานได้อยู่โดยถ้าจะทำแบบนี้ได้ก็จำเป็นจะต้องมี availability zone หรือ license ว่า AC อยู่มากกว่า1ที่โดยต้องไปต่อกับ cloud provider อื่นๆควบคู่ไปด้วยจึงทำให้ยากต่อการจัดการนั่นเองครับซึ่งนิพา Cloud Space เรามีอยู่มากกว่า1 AC พร้อมรองรับการทำ disaster recovery โดยปัจจุบันเรามี AC หรือ data center อยู่2ที่ก็คือที่กรุงเทพและนนทบุรีและมีแผนจะเพิ่ม Core AC ที่ชลบุรีและ Edge AC ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยโดยนอกจาก Multiple AC จะสามารถทำ Disaster Recovery ได้แล้วยังสามารถลด Latency จากจำนวนหอบหากเลือก AC ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อีกด้วยเพื่อการพัฒนานิพา Cloud Space ให้ดียิ่งขึ้นเรายินดีรับทุกความเห็นของท่านโดยสามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่อีเมลนี้เลยครับและนี่ก็คือฟีเจอร์ตัวอย่างบนนิพา Cloud Space ที่เรายกมาเล่าให้ฟังซึ่งก็ยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับในวิดีโอถัดไปเราจะพาทุกท่านไปดูนิพา Cloud Space Improvement ในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดของการใช้งาน Public Cloud ขอบคุณมากครับ